ากที่เกิดอาการแทรกซ้อนที่ว่าเป็นสโตรกอะค่ะก็คืออยู่ๆก็คือมีอาการหูข้างขวาของออมคืออยู่ก็ไม่ได้ยินนะคะหาวินิจว่ามันเกิดจากสาเหตุหลายๆสาเหตุอะค่ะสุดท้ายก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาจากสาเหตุก็คือโรคประจำตัวที่ออมเป็นคือเป็นเบาหวานนะคะก็พอหลังชั้น1อาทิตย์ก็คือมีอาการที่แบบว่าใบหน้าซีขวาค่ะคือเบี้ยวไปอะค่ะก็คือน่าจะมาจากสาเหตุเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นก็เลยได้ทําเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองค่ะก็เลยพบว่ามันมีรอยโรคที่เกิดจากตัวเบาหวานนะคะทําให้เกิดมีเส้นเลือดอุดตันเลือดไปเลี้ยงไม่พอในจุดของบางจุดของสมองอะค่ะตอนแรกที่ตอนที่ยังไม่รักษาเลยก็คือมีอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคะแล้วก็จะมีแบบอาการเหมือนแบบอ่อนเพลียตอนนั้นจริงๆตอนที่ยังไม่ทราบว่าเป็นเบาหวานก็เคยนึกสงสัยว่าแบบทำไมตัวเองแบบเป็นคนแบบเหมือนเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแบบคืออารมณ์ว่าถ้าไม่มีเรียนหรือไม่มีงานเลยคือแบบจะเหมือนนอนทั้งวันนะคะซึ่งก่อนนี้คือแบบว่าก็คืออ้อเป็นคนที่ทานอาหารค่อนข้างจะเยอะอะค่ะแล้วก็ทานทั้งพวกน้ำอัดลมทั้งอาหารฟาสต์ฟู้ดอะค่ะซึ่งก็คิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุพวกนี้แล้วก็อย่างอ้อมเองสมัยก่อนคือไม่เรียกได้ว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยอะค่ะปกติเวลาเช้าอ้อมตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะแบบต้องใช้เวลาในการเจาะน้ำตาลหรือว่าฉีดอินซูลินกินยาเนี่ยคือเหมือนเสียเวลาตอนเช้าประมาณ15นาทีต่อวันนะคะซึ่งแบบอย่างที่รู้ๆกันคือชีวิตเราตอนเช้ามันต้องเร่งรีบอยู่แล้วอะค่ะคือจากที่ไม่เคยต้องกินยาอะไรก็คือแบบตอนนี้ก็คือยาทานยาเช้าเย็นมื้อนึงก็คือแบบเกือบ10เม็ดต่อมื้ออะค่ะแล้วก็จะต้องฉีดอินซูลินเช้าเย็นนะคะซึ่งแบบบางทีคือถึงเราจะฉีดมานานแล้วแต่บางทีก่อนฉีดบางทีเราก็ต้องแบบทำใจกว่าจะจิ้มเข็มลงไปได้อะค่ะเราทราบว่าเราเป็นเบาหวานนะคะแล้วคือแบบพอต่อมาเราก็มาเรียนเป็นหมอค่ะเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเอ๊ะทางที่เราเป็นหมอที่จะช่วยรักษาคนอื่นแต่แบบเหมือนเรากลับเป็นซะเองค่ะตอนนั้นแบบบางครั้งก็รู้สึกแย่ค่ะว่าแบบเราเป็นหมอแท้ๆแต่แบบเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้อะค่ะแล้วอย่างตอนนี้อ้อมเองเนี่ยก็คือวนอยู่ในแผนกของสูตินรีเวชนะคะเราก็เห็นคุณแม่ที่แบบเขามีความสุขเวลามีลูกเกิดมาคนนึงแต่ว่าในขณะที่เราเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราจะท้องหรือตั้งครรภ์หรือว่ามีลูกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียซึ่งเราก็เคยเห็นเคสที่แบบว่าเหมือนมีได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็ตัดสินใจเองว่าถ้าเป็นเราคงเลือกที่จะไม่มีบุตรคงจะดีกว่าค่ะกลัวค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตอยู่กับมันแล้วก็พยายามรักษาตัวเองแล้วก็ควบคุมทั้งระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ความดันให้ดีค่ะก็ตอนนี้ก็คือต้องปรับเปลี่ยนชีวิตก็คือแบบว่าอย่างแบบเราก็ต้องพยายามหาเวลาที่จะไปเล่นกีฬาออกกำลังกายบ้างอย่างน้อยแบบอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะจะมีเรื่องของการทานอาหารนะคะคือแบบตอนนี้คือแทบจะยาขาดกับฟาสต์ฟู้ดนะคะ